คราวนี้นะครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะมากล่าวถึง DPUX นะครับสถาบันเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคตและความร่วมมือกับทาง K-Bank นะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญดร.พนชิตกิตติปัญญางามนะครับผู้อำนวยการหลักสูตร DPUX มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับปรบมือดังๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชื่อก้องนะครับก็ไม่เคยมายืนในพื้นที่ตรงนี้มาก่อนนะครับหมายถึงไม่ DPUX หมายถึงว่าพื้นที่ในพารากอนเนี่ยครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าครับว่า DPUX เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากวิธีคิดอย่างไรนะครับต้องขอบคุณท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็ท่านรองอธิการบดีนะครับที่อยากสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ชวนผมคิดว่าเราจะทำอย่างไรกันดีนะครับกับโลกตอนนี้นะครับเริ่มต้นครับ DPUX เราใช้คำว่า Craft Your Future ครับเราเชื่อว่าโลกอนาคตที่เรากำลังจะไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องประณีตกับการใช้ชีวิตมากกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเรียนปริญญาตรีบัญชีเราอาจจะเรียนปริญญาตรีทางด้านวิศวะคำถามที่เกิดขึ้นว่าจบออกไปแล้วเราจะทำอะไรเราบอกงั้นเราก็เป็นนักบัญชีเราก็เป็นวิศวกรแต่โลกปัจจุบันที่ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราไปมากมายเนี่ยครับเขามีคำหนึ่งคำว่า VUCA ครับ Volatility Uncertainty Complexity แล้วก็ Ambiguity แปลว่าอะไรครับแปลว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันผันผวนมันไม่แน่นอนมันซับซ้อนสูงแล้วเป็นไปได้ยากที่เราจะบอกว่าอนาคตเราจะไปอีก4ปี5ปีเราจะเป็นนักบัญชีหรือเปล่าเพราะอะไร AI เริ่มเข้ามาในชีวิตของพวกคนพวกเราโรบอทเริ่มเข้ามาถูกมั้ยครับหลายอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนจากแรงงานเป็นโรบอทคำถามก็เริ่มเข้ามาว่าแล้วเราที่เรียนอยู่บนหลักสูตรปัจจุบันเราจะเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองเป็นอย่างไรเพื่อรองรับโลกอนาคตนี่คือคำถามที่เริ่มต้นของ DPUX ก็ถามว่ามหาลัยที่มีหลักสูตร4ปีเนี่ยเราพัฒนาบุคลากรออกมาเนี่ยบุคลากรอีก4ปีเนี่ยจะรับมือกับ AI ที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่านี่คือโจทย์ที่เราเริ่มตั้งคำถามสิ่งเราค้นพบสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือโลกอนาคตที่มันไม่แน่นอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราอยู่ได้เนี่ยคือการค้นหาคุณค่าของตัวเองให้เจอคนคนหนึ่งอะครับมีหลายอย่างที่ตัวเองสนใจและตัวเองรักและชอบเราถามว่าเราจะหาตัวเองค้นพบไหมผมถามดีกว่าว่าเรา explore สิ่งต่างๆมากพอหรือยัง DPUX ครับจะให้โอกาสในการ explore สิ่งต่างๆเราอยากให้นักศึกษา DPU ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่ดิจิตอลคุณอาจจะชอบกาแฟคุณอาจจะชอบครีมชอบสปาชอบคุณควรจะ explore ทุกอย่างที่เป็นไปได้ในชีวิตแล้วหาว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอะไรที่คนอื่นชอบแล้วเราชอบนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นครับคือหา X ในตัวเองคือ value ของตัวเองให้เจอและอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะสร้างก็คือความเป็นผู้ประกอบการสังเกตว่าเราไม่ใช้คำว่าสถาบันเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแต่เราใช้คำว่าสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเราใช้คำว่า entrepreneurship เพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนอย่างน้อยเราเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งกิจการครับกิจการที่ชื่อว่า I หรือตัวฉันเราทุกคนถึงแม้จะเป็นพนักงานเงินเดือนเราเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า I ที่ให้คุณค่า X กับบริษัทและบริษัทก็ให้เงินเดือนเราเพื่อทำสิ่งนั้นวันถ้าทุกคนเริ่มคิดแบบนี้ครับเราก็จะไม่มีปัญหาว่าทำไมพนักงานทำงานไม่เหมือนได้คุณค่าอย่างที่เราให้เลยนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนบ่นคำถามคือเราสร้างคนที่คิดว่าเขากำลังดูแลบริษัทที่เชื่อตัวฉันอยู่หรือเปล่าเพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ DPUX Focus คือการสร้างการความคิดเชิงผู้ประกอบการให้นักศึกษาของเรารู้สึกว่าเขาดูแลบริษัทที่เป็นแบรนดิ้งของตัวเขาอยู่และให้คุณค่า X กับบริษัทหรือคนอื่นหรือเขาอาจจะออกไปตั้งบริษัทเองก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเราค้นพบคือคุณต้อง explore ให้เยอะที่สุดครับแล้วลงมือทำปัจจุบันเราพูดถึงทักษะกันเยอะครับความรู้อาจจะ Google ได้แ
แต่ทักษะต้องผ่านการลงมือทำเท่านั้นคุณต้องลงมือทำ get your hand dirty เพื่อเก็บทักษะนั้นถ้าใครเล่นเกมก็แบบเก็บเลเวลอะครับด้วยการทำจริงขึ้นมานะครับแล้วคุณจะกลายเป็น expertise และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณค้นพบความเป็นตัวเองจริงๆนะครับ DPUX ครับเราเสนอตัวเองมาเป็น crossroads opportunity คือจุดตัดของโอกาส1นักศึกษาที่ก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานของ DPU เราสนใจที่จะเป็นหลักสูตรนอกห้องเรียนหรืออาจจะประกบเข้าไปกับบางหลักสูตรในการศึกษาเช่น general education หรือ capstone เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและค้นพบสิ่งต่างๆในชีวิตหลักคิดทักษะใหม่ๆมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเรามองว่าตลาดแรงงานปัจจุบันก็ต้องเข้ามาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆกระบวนการคิดใหม่ๆเพื่อกลับเข้าอยู่ในตลาดแรงงานที่เหมาะสมไม่ต้องกลัวครับมนุษย์เราเคยผ่านปฏิวัติอุตสาหกรรมมาหลายรอบแล้วเราก็ปรับตัวจนอยู่รอดมาได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันเราจะมาเรียนรู้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงต้องขอบคุณครับที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาหรือตลาดแรงงานที่อยากจะชวนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ DPUX เราได้เชิญชวนคอร์ปอเรทครับแล้วก็สตาร์ทอัพเข้ามาอยู่ด้วยเราค้นพบว่าคอร์ปอเรทอาจจะต้องการค้นหาหรือต้องการพนักงานที่มีสกิลใหม่ๆสามารถเข้ามาร่วมทำงานกับเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่พัฒนาเด็กของเราหรือว่าตลาดแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานคอร์ปอเรทได้หรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพปัญหาของสตาร์ทอัพปัจจุบันก็คือหาลูกค้าคนแรกไม่ได้หา reference customer ไม่ได้เราเปิดรับครับหลายสตาร์ทอัพที่อยู่ตรงนี้เรารับเข้ามาเป็นลูกค้าเพื่อให้เขาได้ค้นพบการเจริญเติบโตของเขาและนำความรู้ที่เขามีกลับมาส่งมอบให้กับนักศึกษาแล้วก็คนในพื้นที่ DPUX เราคิดว่าพื้นที่ DPUX นี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นโอกาสของทั้งฝั่งแรงงานแล้วก็ฝั่งบริษัทนิติบุคคลที่จะเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานของประเทศไทยไปในอนาคตนะครับกิจกรรมที่เราทำครับมีคำถามหลายคำถามว่าแล้วคุณรู้ไหมว่า Future Workforce จริงๆหน้าตาเป็นอย่างไรผมบอกเรารู้คร่าวๆเพราะโลกนี้มันไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำงานวิจัยครับว่า future workforce สำหรับตลาดเศรษฐกิจของไทยในอนาคตหน้าตาและสกิลเซ็ตควรเป็นอย่างไรสิ่งพวกนั้นจะออกมาเป็นหลักสูตรต่างๆนะครับซึ่งหลักสูตรแรกที่เราทำก็คือจะมีหลักสูตร blockchain for developer แล้วก็จะมีหลักสูตรต่างๆตามมาซึ่งสอดรับกับสกิลเซ็ตที่จะต้องมีนะครับแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดทุกเดือนโดยกิจกรรมตรงนี้เราอยากให้เป็นพื้นที่ที่เด็กนักศึกษาสร้างขึ้นมาเองเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นไม่ต้องใหญ่ครับเริ่มต้นนักศึกษา10คนมาคุยกันแล้วเชื่อแบบที่พวกผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องทำนอกหลักสูตรนอกสิ่งที่คุณเรียนคือการพัฒนาตัวเองแล้วกลุ่มนี้ก็จะขยายไปให้นักศึกษามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นสุดท้ายเราก็จะมีเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพแล้วเรากำลังจะมองถึงเรื่องของ investment arm ที่จะดึงinnovation ใหม่ๆเข้ามาสู่ DPU นะครับก่อนจบครับผมขอเสนอตัว DPUX เป็น marketplace ให้กับทุกท่านที่จะเข้ามานะครับตอนนี้เราก็มีสตาร์ทอัพหลายเจ้าที่เข้ามาเป็นใช้เราเป็นลูกค้าเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เข้ามาช่วยร่วมนะครับในการพัฒนาแรงงานของเราอยากจะชวนทุกท่านครับแม่พิมพ์ของชาติในอดีตเนี่ยเราอาจจะเห็นพูดถึงว่าแม่พิมพ์ปั๊มทุกอย่างออกมาหน้าตาเหมือนกันหมดผมขอเสนอตัวว่า DPUX เราจะเป็น 3D printer ที่ปริ้นทุกคนที่เหมาะสมกับโลกอนาคตที่เหมาะกับตัวเองผมว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะว่าเราปริ้นกันมาหลายรอบแล้วครับแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดไอ้ที่หน้าตาเหมือนกันหมดมีอย่างเดียวครับคือหุ่นยนต์และ AI ว่าเราทุกคนถ้าอยากอยู่กับ AI และหุ่นยนต์เราต้องปริ้นในสิ่งที่เป็นตัวเราเพื่ออยู่ในโลกอนาคตให้ได้นะครับขอบคุณครับ